สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับ วันนี้ก็ยังคงอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะฮะอยู่แถวชลบุรีอยู่นะครับก็มาทำคลิปกันแบบนี้นะครับก็เอาละประเด็นที่ท่านผู้ชมนะแล้วก็หุ้นส่วนถามกันมาโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่อยู่ในหลายพื้นที่ถามเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าตกลงเศรษฐกิจปีหน้าจะดีหรือแย่กว่าเดิมนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วก่อนหน้านั้นก็ทำคลิปเรื่องของเศรษฐกิจหลังงานพระพิธีจะเป็นยังไงซึ่งทุกท่านคงเห็นแล้วนะนะครับว่ามันแย่ลงอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้คนก็ถามต่อแล้วปีหน้าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงนะจะได้เตรียมพร้อมถูกก็เป็นที่ทราบกันนะผมก็ปีที่แล้วนะครับช่วงสิ้นปีผมก็ได้ทำคลิปอธิบายเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะว่าปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจก็จะแย่ลงแล้วก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีเข้าโค้งมันจะแย่หนักขนาดนี้นะครับพอมาตอนนี้ก็หลายท่านก็บอกว่ามันหนักมากนะครับจนฝ่ายหญิงอุบลราชท่านมีพระมรดกออกมาเมื่อวานสภาวะท่านเสด็จดำเนินไปในหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับประชาชนก็ไม่มีอันจะกินนี่ละอดอยากกันละท่านใช้พระราชบัญญัติแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ถือว่าคงสะท้อนอะไรให้เห็นให้พวกเราทราบมากขึ้นแล้วก็จากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับในช่วงที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้เกิดจากปัญหาภายนอกก็คือปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัญหาภายในคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลควบคู่กันไปครับผมก็เรียนแล้วมันจะเกิดหนักขึ้นแล้วก็หลังงานพระพิธีเนี่ยทุกอย่างมันเศรษฐกิจโลกมันดีแต่ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมันแย่ลงเพราะความเชื่อมั่นมันตกต่ำลงเรื่อยๆเอาละปีหน้าอาจจะเป็นยังไงสิ้นปีนี่ไม่ต้องถามมันยากจะดีมันจะดีมานิดเดียวนะครับในช่วงที่มันเป็นช่วงหาซีซั่นก็จะดีขึ้นนิดหน่อยแต่จะให้มีการลงทุนอะไรหนักๆเนี่ยหรือว่าจะมีการทำอะไรไม่กับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆที่มาจาก SME อะไรต่างๆไม่มีใครกล้าลงทุนนะเรื่องตรงนะไม่มีใครกล้าลงทุนหรอกเพราะความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นในผู้นำ มันทำให้มันกำลังเข้าสู่โหมดวิกฤตศรัทธาที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับแต่ผมก็เตือนตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ บางคนยังบอกผมคิดมากตอนนี้คงทราบแล้วนะมันจริงไม่จริงก็อยู่ฟังชมกันมาเป็นปีแล้วนะคงทราบแล้วจริงหรือไม่จริงตอนนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทุกคนสงสัยว่าปีหน้าจะเป็นยังไงอีกปีหน้าถึงแม้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับ ผมเรียนตรงนะด้วยความเคารพเลยถ้าไม่ได้คนที่เหมาะสมเข้ามาไม่มีทางที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสถานการณ์กลับจะเลวร้ายลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองนะครับประชาชนจะได้เข้าใจด้วยตัวของจะได้ศึกษานะครับจะได้รู้นะก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับในปีหน้าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะครับก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ปีหน้าปีนี้หนักเท่าไหร่ก็ปีหน้าหนักกว่าเดิมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่15มกราคมพุทธศักราช2560เป็นต้นไปครับช่วงสิ้นปีมันจะดีขึ้นมานิดนึงครับแต่หลังจากนี้ก็จะหนักถึงหนักมากยิ่งกว่าฝนอีกหนักถึงหนักมากแต่เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นนะครับแต่เศรษฐกิจไทยจะไม่ดีเพราะมันเป็นวิกฤตศรัทธาซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลในการจะเกิดสิ่งเหล่านั้นนะครับผมก็เรียนแล้วถ้ารัฐบาลไม่ถอยทางยุทธศาสตร์แล้วลูกทางยุทธวิธีไม่มีทางหรอกที่มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เอาเถอะนะใครว่าเก่งก็ลองปรับคำตีดูปรับไปแนวทางมันก็จะเป็นลบมากกว่าเป็นเรื่องของบวกนะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะผมไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับด้วยตัวของมันเองไม่มีใครไปทำร้ายไม่ใครทำพอไปเดินผิดทางพอเดินผิดทางเสร็จไปใช้ประชานิยมทุกอย่างมันจะเลวร้ายลงซึ่งหลักการอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์แล้วก็อาร์เจนตินามาแล้วทุกๆรัฐบาลที่ใช้ประชานิยมแบบนี้นะครับก็จะมีผลจุดจบเหมือนกันนะเหมือนกันไม่ถูกประชาชนขับไล่ก็ต้องถูกดำเนินการอย่างไรสักอย่างนึง
โดยตัวมัน ในตัวมันเองมันก็ไปไม่ได้ในตัวมันเองมันจะสโลว์ดาวน์สุดท้ายหลักการปกครองไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็แล้วแต่จะมีอำนาจมากขนาดไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนไม่ยินยอมให้ปกครองไม่ให้การร่วมมือข้าราชการไม่ทำด้วยมันก็ปกครองไม่ได้ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับตอนนี้ก็คือประชาชนคนไทยต้องทำยังไงล่ะในยามสภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าเรามีเวลาเตรียมพร้อมอยู่หลายเดือน2เดือนเดือน2เดือนก็ใกล้เวลาแล้วปีหน้านะครับถ้าไม่มีการรีวิวชั่นครั้งใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็นะทำกันบ้านให้หนักเลยนะครับเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องรัดเข็มขัดที่ว่าแน่นอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ต้องแน่นกว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าถึงท่านจะรัดแน่นเท่าไหร่ข้าวของจะแพงขึ้นเพราะปัญหาปัจจัยภายนอกเรื่องของซาอุดิอาระเบียกลุ่มโอเปกนะครับแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันในอาหรับกำลังทยอยขึ้นราคาน้ำมันแน่นอนข้าวของก็จะแพงขึ้นเพราะประเทศไทยไม่ยอมใช้หลักการค้ำประกันน้ำมันนะด้วยการพยุงน้ำมันด้วยการเอาเงินเข้ากองทุนแต่เอาเฉพาะดีเซลแต่ส่วนอื่นไม่เอาราคาสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการขึ้นภาษีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะแล้วก็ภาษีอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อมนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็เลยส่งผลทำให้ราคาสินค้ามันแพงขึ้นจึงเป็นที่มาของการเปิดโครงการธงฟ้าให้คนแห่มาซื้อของให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็เป็นกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาในระยะสั้นนะฮะซึ่งก็แก้ได้ไหมผมว่าเป็นการแก้ที่ลำบากนะแก้ที่ลำบากนะครับแล้วก็เป็นการแก้ที่เป็นผู้นำตามสถานการณ์แก้แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาระยะยาวได้นะนักสุดท้ายมันก็จะมาจนกระดานด้วยตัวของมันเองนะไม่มีใครจนมันจะจนกระดานด้วยตัวของมันเองนะสรุปปีหน้านะครับสภาวะเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะเกิดการตกต่ำด้วยตัวของมันเอง จากการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยการใช้ประชานิยมที่ผิดพลาดแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายตามมาด้วยตัวของมันเองเช่นกันสิ่งนี้ผมไม่อยากให้เกิดหรอกไม่ใช่อยากให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่อยากให้เกิดถามผมมาผมก็ตอบไปพอถามผมมาในคลิปในการไลฟ์สดผมก็เก็บมาแล้วก็มาทยอยตอบเยอะวันหนึ่งก็ถามเยอะเหมือนกันนะโอเคเป็นกำลังใจฮะไปคาดหวังอะไรกับ36คนไม่ได้ละนะผมเรียนตรงๆไม่ได้เลยนะต้องดูแลตัวเองประชาชนต้องดูแลตัวเองต้องมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบเพราะสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ต้องเรียกว่าขาลงของรัฐบาลแล้วมันจะลงพวดไปเรื่อยซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นราเริงโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้า
ะแสงดาวสักกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ